เรียกว่าขัดสมาธิเพชรใครจะนั่งเช่นนั้นก็ได้เวทนาเกิดเร็วแต่เวลาสงบแล้วมันก็อยู่ได้นานก็แล้วแต่จริตของใครของท่านเราชอบแบบไหนทำแบบนั้นขั้นต้นก็มาฝึกรู้กายรู้ใจเราไปเรื่อยๆพยายามมานั่งแล้วก็ให้รู้รูปปัจจุบันก่อนพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงสติมั่นคงอยู่ที่กายใช้การสังเกตเป็นหลักบีบบังคับก็ไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบังคับจดจ้องเพ่งเล็งเพียงสังเกตดูรู้เรื่อยๆไปแต่รู้เบาๆสบายๆพยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็จะเบาจิตใจก็จะสบายมีสติระลึกรู้รู้ตัวเรื่อยไปตรงแต่ไม่ต้องเกร็งตรงแต่สบายๆทำกายสบายทำจิตทำใจให้สบายไม่ว่าอิบทใดๆที่เราปฏิบัติจะยืนจะนั่งจะนอนยกเว้นอิบทเดินเริ่มต้นท่านบอกให้รู้อิบทหลักนั่งก็รู้ว่านั่งยืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนอนก็รู้ว่านอนรู้อย่างไรก็ต้องรู้ให้รอบกายโดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าเริ่มต้นอาจจะตั้งเจตนาก่อนก็ได้เจตนาอาจจะตั้งสัจจะกับตัวเองทดลองดูถ้าทำตรงนี้ได้แล้วก็ชนะใจไปกว่าครึ่งแล้วก็ตั้งสัจจะเลยว่าณเวลานี้เป็นต้นไปจนกระทั่งหมดเวลาปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ทิ้งบัลลังก์สมาธิตรงนี้เด็ดขาดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะสงบหรือไม่สงบเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะไม่ไปไหนอ่ะนะเราทำตรงนี้ได้เนี่ยชนะใจไปกว่าครึ่งละจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เราไม่ไปไหนอันนี้ได้สัจจะแล้วก็ตั้งอธิษฐานเนี่ยจุดมุ่งหมายที่เราจะไปพ้นทุกข์พันธิพานแล้วก็อธิษฐานจิตถึงอดีตกรรมที่กระทำมาการใดที่กระทำข้าพเจ้าได้เคยบำเพ็ญบารมีมาแต่อดีตชาติเป็นกรรมฐานใดที่เคยปฏิบัติมาดีแล้วขอให้มาปรากฏให้เราได้ชัดเจนในขณะจิตนี้เพื่อการต่อเชื่อมก็จะเกิดความรวดเร็วขึ้นมาได้เราเคยทำมาแล้วตอนนี้ทำภาชนะทองรองรับสิ่งที่ทำมาแล้วก็โดยการจำลองระวังกายกับวาจาก็คือศีลมีศีลศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นเครื่องชำระล้างแล้วก็มีสติสติคือเครื่องรู้เพราะฉะนั้นเรามีทั้งเครื่องกั้นและเครื่องรู้เครื่องชำระมันก็ค่อยๆขัดเกลาทำความสะอาดไปเรื่อยๆวิจัยเราเศร้าหมองเศร้าหมองด้วยทุลีด้วยกิริยากิเลสต่างๆที่ปกคลุมเข้ามาจรไปจรมาทุกวันทั้งวันมันเกิดมาจากการกระทบของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เกิดยินดียินร้ายชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจถ้าชอบใจก็อยากได้ก็เป็นทุลีกิเลสโลภถ้าชอบแล้วได้มามันก็เป็นยึดเอาไว้อีกกลัวจะหลุดลอยไปก็เป็นทุลีกิเลสหลงถ้าไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ถูกใจมันก็เกิดอาการอึดอัดขัดใจโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุลีกิเลสโกรธเพราะฉะนั้นเราโดนทั้งคืนทั้งร้องตลอดเวลาแม้ทุลีดูแล้วเหมือนไม่มีเหมือนจะมองไม่เห็นในอากาศแต่เมื่อไฟส่องไปแล้วก็จะมองเห็นได้ฝุ ่นทุลีต่างๆพวกนั้นมาปกคลุมจิตใจเราอยู่ทุกวันทำให้จิตเศร้าหมอง ไม่ผ่องใสเกิดการไม่สบายกายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรท่านก็บอกว่าให้ทำจิตให้รู้เฉยรู้ไว้รู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปอย่าไปเก็บเอามาทำอะไรเรามีตัวสำคัญอยู่ตัวหนึ่งคือตัวสังขารที่ปรุงแต่งตลอดดีก็ปรุงแต่งไม่ดีก็ปรุงแต่งชอบก็ปรุงแต่งไม่ชอบก็ปรุงแต่งงั้นสติจะเป็นเครื่องรู้ก่อนที่จะปรุงแต่งแต่เรามักไม่ค่อยทันเพราะมันเร็วมากงั้นการฝึกฝนนี่คือพัฒนาสติตรงนี้แล้วให้มีกำลังจนไปทันอารมณ์ได้อารมณ์ที่มันจะปรุงแต่งไม่ทันได้ปรุงไม่เห็นเราก็รู้แล้วก็ไม่ว่าก็เฉยก็ไม่ทันได้ปรุงไม่ได้ยินก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉย
ได้กินได้รสเมื่อคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยงั้นจิตจะสู่ความเป็นกลางตรงนี้มัชฌิมาปฏิปทาจะรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้แล้วเฉยไปเรื่อยไปนักเข้าการรู้เฉยของเราจะถี่ขึ้นถี่ขึ้นจนมีกำลังมากพอที่จะไปสกัดกั้นการปรุงแต่งได้และมันก็จะไม่ปรุงแต่งอีกแล้วเราก็จะทันอารมณ์ได้เพราะนั้นเมื่อทันอารมณ์จะเกิดสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินจิตก็อยู่กับเราเฉยๆไม่มีอะไรนี่ความอัศจรรย์ของจิตจะเกิดอย่างนั้นผู้ที่ยังไปไม่ถึงก็ยังไม่เห็นความอัศจรรย์ได้ถ้าคิดเอาก็ยังไม่ใช่เพราะนั้นเมื่อหยุดคิดจึงจะเข้าใจทำสติรู้ตัวไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันหยุดคิดขึ้นมาเราจะเห็นความอัศจรรย์ถ้าอยากก็ไม่ได้มันอีกอยากก็เป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์เป็นตัณหาไม่อยากก็ไม่ได้ไม่อยากก็เป็นวิภวตัณหาก็เป็นสมุทัยอีกเพราะนั้นเราแค่เพียงหน้าที่รู้แล้วก็ไม่ว่าสติมีหน้าที่รู้แต่ไม่ได้คิดอย่างที่กล่าวแล้วสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละมันหยุดคิดนั่นเองก็เริ่มคณิกะด้วยการหยุดคิดชั่วขณะแล้วก็หยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นถึงอุปจาระก็จะมีสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบขึ้นมาดังนั้นต้องหยุดคิดนานขึ้นนะเบื้องต้นเราก็ทำให้รู้เฉยๆจะหยุดคิดไม่หยุดคิดเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตที่จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่เรากระทำปัจจุบันนี้อยู่เท่านั้นเองดังนั้นโดยการกำหนดนึกรู้จากวงบนขึ้นไปผมมารู้รูปปัจจุบันก็นึกรู้ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้นึกรู้ผ่านไปทางท้ายทอย ต้นคอลงไปตามบ่าแผ่นหลังลงไปทางกระดูกสันหลังเป็นคอนึกรู้ลงไปผ่านไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ากำหนดรู้รูปนางแล้วก็พิจารณาจากข้างล่างกับปลายเท้ากลับมาสู่ข้างบนกับปลายผมในทางเดียวกันเนี่ยเราก็นึกรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปไม่เห็นก็กำหนดรู้เพราะใหม่ๆผู้ใหม่ทุกคนเริ่มทำก็ไม่เห็นหรอกก็หลับตามันก็มืดก็ไม่ว่าสว่างก็ไม่ว่าแต่ตามความรู้สึกรู้ได้รู้ผ่านไปเหมือนกับเราเคยเห็นรูปร่างเราในกระจกก็นึกรู้พอถึงข้างบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วพิจารณาผ่านด้านข้างไปจากข้างบนคือปลายผมจากเส้นผมบริษัทผ่านไปทางด้านข้างก็ผ่านขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนมันก็สอกถึงข้อมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่หัวปุ้งมาชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นแล้วก็กลับมาที่รักแร้ลงไปตามที่โครงเป็นซี่ลงไปมาถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าวกลงไปที่หน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนคือปลายผมในทางเดียวกันลักษณะนี้แหละนึกรู้เรื่อยๆไปสบายๆพยายามประคองจิตให้รู้แบบสบายๆไว้ไม่ต้องไปบังคับจ้องให้เห็นอะไรทำให้สบายรู้ผ่านไปเรื่อยๆถึงเบื้องบนก็กำหนดรู้รูปนั่งเช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดรู้ผ่านด้านหน้าไปตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางหน้าผากคิ้วตาดั้งจมูก ลงไปตามสันจมูกถึงปลายจมูกสองช่องจมูกริมฝีปากบนริมฝีปากล่างกลางคอก็ไล่ลงไปเรื่อยๆทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมในการทำนี้เราก็เห็นกายเรารอบทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังแล้วก็นึกรู้อย่างเงี้ยขึ้นลงเรื่อยไปให้รอบไปทำสบายสบายของเราไปเรื่อยอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้เราเหมือนนั่งอยู่คนเดียวในโลกเดี๋ยวนั่งนึกรู้กายเราอยู่เรื่อยไปเงี้ยนี่คือการประคองรู้จิตขณะที่เราประคองนี้ไปเนี่ยมีการหยุดคิดเป็นขณะอยู่เหมือนกันแต่เราสังเกตไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจิตไม่ออกไปไหนเลยไม่ไปคิดเรื่องอื่นไม่ไปทำอะไรจ
ะรู้สึกว่านั่นแหละเกิดความสงบชั่วขณะขณะขึ้นไปเรื่อยๆขณะหนึ่งไม่ถึงวินาทีไม่ถึงวิสงบแล้วก็ออกมาไม่สงบมันก็คิดต่อไปอย่างเงี้ยงั้นทำความรู้สึกเรื่อยๆไปเดี๋ยวเราจะรู้อีกทีตอนที่มันวูบปุ๊บแล้วมันก็จะสงบเฉยๆนั่งอยู่ธรรมดานี่แหละแต่ก็รู้ตัวอยู่เนี่ยแต่ไม่ได้คิดอะไรแต่รู้ตัวทั่วพร้อมนึกรู้กายก็รู้เรื่อยไปเรื่อยไปบางทีมันก็อยากจะเห็นนะความอยากก็ยังมีอยู่ได้เป็นธรรมชาติอีกเหมือนกันธรรมชาติของสมุทัยของเราจะมีอยู่ตลอดไอ้ตัวเหตุของทุกข์แม้จะอยากดีก็ตามมันก็มีความอยากเห็นแต่ก็นึกรู้เรื่อยไปเรารู้งานต้องทำตรงนี้อยู่ ดูไปดูมานะเขานะเขาก็ไอ้ความอยากก็อยากจะเห็นอยู่นั้นก็ไปเห็นบางสิ่งบางอย่างรู้สึกได้ชัดขึ้นกว่าปกติมีบางอย่างเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราอยู่ก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจจะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตั้งแต่เกิดจนตายตอนนี้ก็เอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจก็ได้ถ้ามันชัดตรงนั้นขึ้นมาความอยากเห็นกายก็ไม่เห็นแต่เห็นลมหายใจแต่จริงๆไม่เห็นลมหรอกเห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเข้าไปแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกกระทบผ่านไปทางโพรงจมูกถึงแล้วก็วกลงไปที่เพดานเพดานก็จะเป็นตัวกรองลมให้เราเพดานกรองแล้วก็ลงไปตามลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกไปผ่านไปจนถึงท้องดูเหมือนจะหายไปแต่มันไปสุดทางตรงนั้นแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าตอนหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าไปหายใจออกก็ย้อนกลับมาด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภายในร่างกายมันก็กระทบผ่านกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็พี่นายลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนถึงไหนลมหายใจออกก็รู้ชัดว่าออกจากไหนไปไหนถึงไหนก็เพียงสังเกตดูรู้ลมที่มันเข้ามันออกไม่ต้องตามก็ได้นะสังเกตดูแบบจำเรืองมองข้างๆเหมือนมองเมื่อแต่ไม่ลอยเมื่อแต่เห็นสังเกตรู้เรื่อยไปนี่เขาเรียกว่าแตะรู้เบาๆไม่ไปกดไปขบบังคับที่จะรู้ดูหลวงท่านบางทีชัดเจนที่ปลายจมูกเห็นการกระทบผ่านเข้าออกตรงนั้นชัดจะสังเกตอยู่ที่เดียวก็ได้อาจจะสังเกตการเข้าออกก็ได้แต่เข้าออกก็จะเห็นชัดต่อเนื่องกันไปได้บางช่วงก็จะมีขาดช่วงบางก็ไม่เป็นไรก็ต่อไปเรื่อยได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้เรื่อยไปจิตก็จะสงบได้เร็วแล้วพวกใหม่บางทีดูลมดูไปดูมาตะกี้ก็เหมือนจะชัดตอนที่เรารู้กายอยู่ว่าลมเหมือนจะชัดแต่พอมาจับที่ลมจริงๆเอ๊ะทักเรือไม่ค่อยชัดก็มีก็อาจจะเอาตัวช่วยก็ได้นะก็น้อมเอาคำบริกรรมมาช่วยบริกรรมน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ที่ใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ที่ใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็บริกรรมช่วยในขณะที่สังเกตลมไปว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธพุทโธก็ได้จิตก็จะสงบได้เร็วก็ช่วยกำกับอีกแรงหนึ่งช่วยดึงจิตมาอยู่ที่พุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็สังเกตดูลมที่เข้าออกประกอบมันไปได้หรือเราจะสังเกตเฉยๆได้ดีกว่าก็แล้วแต่อันตรงนี้เป็นอุบายที่แล้วแต่ของใครของท่านจริตชอบยังไงก็ทำแล้วรู้สึกว่าสติเราดีเรามีความระลึกรู้กายได้ดีมีความโปร่งโล่งเบาสบายได้ดีก็เอาวิธีนั้นเลยสำคัญอย่าปล่อยจิตไปที่อื่นจะทำให้เราเสียโอกาสและเสียเวลาเปล่าๆโอกาสอย่างนี้หาไม่ได้ง่ายๆในชีวิตไม่รู้จะได้ทำอีกหรือเปล่านะยอดบุญแบบนี้ทำแล้วได้ตลอดทุกคนทำแล้วได้หมดนะทุกขณะจิตเนี่ยมันเป็นผลหมดเลยเป็นเหตุที่เรากระทำแล้วนะผลต้องได้รับแน่นอน
สติเป็นเหตุเพราะนั้นการฝึกสติเป็นเหตุที่เราฝึกอยู่นี้ผลที่รับคือสมาธิสมาธิเป็นเหตุเมื่อได้รับสมาได้รับความสงบแล้วจิตหยุดคิดขึ้นมาสมาธิจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้นี่เขาต่อเนื่องกันอยู่เพราะฉะนั้นตัวฝึกกระทำก็คือฝึกเรื่องของสตินั่นเองสติที่มารู้กายรู้ใจเป็นสัมมาสติแต่สติไปรู้ข้างนอกเป็นมิจฉาสติมันทำให้เกิดมิจฉาสมาธิได้เหมือนกันก็จะเกิดการเข้าใจผิดเพราะนั้นสัมมาสติต้องมารู้กายเราจะเห็นก็เห็นกายเราไม่เห็นอย่างอื่นเห็นอย่างอื่นก็รู้แล้วผ่านไปไม่เก็บเอาเข้ามาในอารมณ์แต่เห็นกายเราก็เพ่งพิจารณาตรงนั้นเลยก็ได้แต่เห็นเป็นกายเราเห็นอย่างอื่นเว้นไปเลยพยายามประคองจิตรู้กายไว้นี่ก็เป็นวิธีที่สองว่าดูลมหายใจเราเรื่อยไปวิธีดูลมหายใจก็มีได้มากมายหลายอุบายบางท่านก็ใช้ลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทก็ได้แต่วิธีนี้ส่วนมากมักจะไปบังคับลมถ้าผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็สามารถใช้ได้ถ้าผู้ใหม่เนี่ยส่วนมากจะไปบังคับลมแล้วทำให้เหนื่อยอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาเราก็เลือกเอา บางท่านก็ใช้วิธีหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทแล้วก็นับ1นับ2นับ3นับ4ไปจนถึง10แล้วก็นับย้อนกลับลงมา9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็นับขึ้นไปใหม่แล้วก็ไปบวกทีละ1ทีละ1ก็เป็นอุบายอีกแบบแล้วแต่บางท่านก็สังเกตเฉยๆก็จะเห็นลมหายใจชัดดูไปดูไปลมหายใจจะเริ่มจะเบาลงแล้วตอนแรกๆรู้สึกว่าแรงจนกระทั่งบางทีเราต้องหายใจเข้าสูดลมออกไปนกยาวๆลึกๆแล้วก็ปล่อยออกมายาวๆมันจะเพิ่งสังเกตเห็นใหม่แล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วก็สังเกตดูดูไปดูมาลมจะเริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปบางทีเราก็สังเกตเห็นได้ว่าลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นก็มีลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วนี่ก็เป็นวิธีที่สองในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายลมก็เป็นกายเราเป็นหนึ่งในสี่ธาตุของกายแล้วก็ประกอบกันเป็นกายนี้ขึ้นมาถ้าสงบวิธีไหนเราก็ใช้วิธีนั้นนะส่วนเสียงก็เป็นสักแต่ว่าเสียงเราก็ตั้งสติตั้งรู้ของเราไว้ด้วยแบบของเราเป็นปัจจตังเฉพาะตนถึงขั้นนี้บางท่านก็ยังไม่สงบนะมันค่อนข้างจะกระสับกระส่ายคิดไปทางอื่นอยู่เลยเป็นท่าของความคิดอยู่แล้วเราก็อาจจะมาใช้วิธีต่อไปวิธีนี้เขาเรียกว่ามาดูอาการ32กายคตาสติมันรู้จักกายแล้วอาการ32ที่ได้เรียนรู้ไปแล้วนั่นแหละทีนี้จะเอามาบริกรรมช่วยก็ได้ท่านบอกถ้ายกมาบริกรรมให้ยกมาทีละ5อย่างแต่ยกมาหมดแล้วเราจะจำไม่ได้ก็จะสับสนตะกี้นี้เราก็เรียนรู้มาแล้วเริ่มจะกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนหน้าขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังแล้วก็มาบริกรรมว่าเกศาโลมาหน้าขาตันตาตะโจแล้วก็กลับตะโจตันตาหน้าขาโลมาเกศาเกศาโลมาหน้าขาตันตาตะโจตะโจทันตานักขาโลมาเกสาจนกว่าจิตจะสงบก็บริกรรมเฉยๆแล้วก็พยายามนึกรู้กายรู้ตัวพร้อมเฉยๆก็ได้ไม่ต้องสังเกตลมก็ได้อันนี้สำหรับผู้ที่ดูลมหายใจแล้วเกิดอึดอัดไม่ค่อยจะสะดวกนักก็ใช้วิธีนี้ได้หรือถ้าแปลได้ก็แปลไปด้วยก็ได้เมื่อกี้เราก็เรียนแปลมาแล้วเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังแล้วก็เกศาผมก็นึกถึงผมบนที่สะเราแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนที่ร่างกายเราแวบหนึ่ง
ตรงต้นใดต้นหนึ่งก็ได้หรือทั่วร่างนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายในมือในเท้าตันตาฟันก็นึกถึงฟันอยู่ในปากตะโจหนังก็นึกถึงหนังที่ห่อหุ้มร่างกายเราอยู่ทั้งหมดก็ตะโจหนังทันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมกลับไปกลับมาเช่นนี้ละจนกว่าจิตจะสงบสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้แล้วก็ทำของเราเรื่อยไปสงบเป็นอย่างไรสงบก็หยุดคิดกำลังคิดกำลังพิจารณากำลังนึกรู้เรื่อยไปอยู่มันก็หยุดคิดไปก็มีหรือว่าดูลมหายใจไปดูลมหายใจมาบางทีดูไปดูไปเหมือนลมหายใจมันจะหยุดไปเลยก็มีมันบางเบาจนมันจะหยุดมันจะไม่หายใจก็ไม่ต้องตกใจนะลมหายใจมีอยู่แต่ว่ามันเบามากอาจจะสังเกตกระทบไม่เห็นก็ทำใจเฉยๆไว้ไม่ต้องกลัวตายนะบางคนกลัวตายก็สูดลมเข้าไปใหม่ก็เสียโอกาสเพราะการทำสมาธิตายนี่มันทำยากยากมากใครทำได้นี่ถือว่าสุดยอดงั้นไม่ต้องไปกลัวเลยเพียงแต่เราเนี่ยวิตกลงไปเองตัวจิตวิตกนี่แหละเป็นปัญหาปริโภคกังวลวิตกวิจารไปเรื่อยเนี่ยทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ยากนี่เป็นปัญหากันก็เรียกว่าเป็นศัตรูกันอยู่งั้นเราพยายามตั้งสติให้มากเข้าอย่าปล่อยไปในอารมณ์ของความคิดเราอยู่กับความคิดมาตลอดห้ามความคิดก็ไม่ได้แล้วมันวันๆเนี่ยมันคิดเยอะมากไม่รู้อะไรนักหนาคนยิ่งเป็นปล่อยจิตไปกับความคิดมันก็จะคิดเรื่อยไปหยุดคิดไม่ได้ดังนั้นคิดเป็นนิวรณ์ขวางกั้นความสงบแต่หยุดคิดเป็นสมาธินิวรณ์มีอะไรบ้างตะกี้นี้บอกว่าจะสังหารนิวรณ์ให้หายจะสังหารด้วยที่ไหนล่ะเอาอะไรมาสังหารนิวรณ์เราคิดหรือยังแล้วนิวรณ์หน้าตาเป็นอย่างไรนิวรณ์ห้าประกอบไปด้วยมันเริ่มจากเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายนี่มันเริ่มจากตรงนี้เองเมื่อกระทบแล้วเราเกิดชอบใจขึ้นมามันก็เพลินในความชอบนั้นก็ชอบที่เห็นก็ไปเพลินในความคิดที่เคยเห็นตรงนู้นตรงนี้ชอบในเสียงที่ได้ยินก็ไปเพลินในเสียงนั้นชอบในกลิ่นต่างๆก็ไปพอใจในกลิ่นปรุงแต่งไปเรื่อยมันก็คิดไปเรื่อยเลยเพลิดเพลินไปในความคิดนี่ก็เรียกว่าเป็นกามฉันทานิวรณ์พอใจเราจะตั้งหานยังไงแต่บอกวิธีตั้งหานิวรณ์ห้าคือตั้งสติกับมารู้กายนั้นจิตต้องรู้กายทิ้งกายไม่ได้การปฏิบัติถ้าทิ้งก็ถือว่านิวรณ์แทรกตลอดแน่นอนงั้นเราก็ตั้งสติกลับมารู้กายรู้ลมหายใจเรานิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับแต่ถ้าเราไม่ตั้งกลับมาเดี๋ยวในทางตรงข้ามคิดชอบได้มันก็คิดไม่ชอบได้เหมือนกันก็เกิดการไม่ชอบขึ้นมาก็คิดอาจขัดเคืองไม่พอใจโกรธเคืองขึ้นมาได้ตรงนี้เขาเรียกว่าพยาบาทนิวรณ์มาผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทขึ้นมาต่อเนื่องไปเลยคิดไปคิดมามันจะไปถึงตรงนั้นแหละจิตเราก็ไม่เข้ามาอยู่ที่กายมันเพลินไปกับเรื่องของความคิดตัวนี้เราก็ต้องตั้งสติกรรมมาที่ลมมาที่กายเราอาการ32ถ้าไม่ตั้งกลับมามันก็ปล่อยเรื่อยไปอันนี้เพลินในลมจะเกิดอาการกระสับกระส่ายในจิตละตอนนี้กายก็กระสับกระส่ายเกิดกุนหงิดงุนง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวก็คิดไม่ชอบก็เลยเกิดความรำคาญใจขึ้นมานี่เป็นนิวรณ์ตัวที่3อุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์เราก็ต้องตั้งสติกลับมารู้กายมารู้ลมนิวรณ์หมดนี้ก็จะดับไปถ้าไม่ตั้งกลับมาก็ปล่อยมันไปแล้วก็เพลินไปในอารมณ์เดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งคิดกุนหงิดคุณงานพุ่งต้านลำคาญใจแล้วเขาก็เกิดอาการลังเลสงสัยว่าจะที่ปฏิบัติมันจะทำไปทำไมจะทำได้หรือเปล่ามันจะมีผลจริงไหมเนี่ยพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นู่นสงสัยไปถึงพุทธเจ้าเลยตอนนี้เขาเรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์ไอ้ตัวสงสัยนี้ถ้าเกิดกับใครมันสงสัยตลอดเส้นทางแต่ตัวนี้ดับยากด้วยดังนั้นท่านบอกว่าธรรมะเป็นของจริงเป็นธรรมชาติที่มีอยู่จริง
พุทธเจ้ามาค้นพบแล้วเพราะนั้นควรละความสงสัยนี้ไว้ก่อนพิสูจน์ซะก่อนแล้วก็ปล่อยแต่มันโกรธไม่ได้หรอกที่จะสงสัยต้องทำความสงสัยให้กระจ่างต้องเคลียร์แต่ตอนนี้เราขอไม่ต้องเคลียร์แต่ขอตั้งมั่นก่อนเอาสติมาตั้งมั่นไว้ที่กายนี่ก็เป็นการละนิวรณ์ตรงนี้ไปได้แต่ถ้าเราปล่อยมันคิดไปเดี๋ยวก็คิดชอบมั่งไม่ชอบมั่งพอใจไม่พอใจงุนงิดรำคาญใจสงสัยเรื่อยไปนักการนักก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนิทีนมิทานนิวรณ์นี่เราก็รู้จักนิวรณ์แล้ววิธีสิงหานิวรณ์หายก็คือการมาพยายามเอาจิตมารู้กายสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราไปสำรวมระวังคือกายกับวาจาสำรวมระวังเรื่อยไปนักการนักเขาเกิดหยุดคิดขึ้นมาจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวก็คุมสติไม่ให้ออกนอกกายนี่เป็นสัมมาสมาธิมันจะเป็นไปเองนะเพียงแต่เราสำรวมระวังให้ถูกต้องเท่านั้นเองพยายามจะปล่อยความคิดมันออกไปตั้งความรู้สึกซะตอนนี้อาจจะมีสิ่งรบกวนบ้างก็ลองทำเฉยๆดูที่มันจะเป็นยังไงมันจะเข้าไปถึงไหนมันจะกัดยังไงทั้งยุงทั้งแมลงดูที่มันเป็นยังไงเราลองปล่อยมันดูสักนิดนึงเราจะทนได้ไหมลองทนทีละนิดทีละหน่อยไปมาเดี๋ยวมันก็เฉยได้นะโยมอันนี้ต้องเป็นการทดลองนะเราต้องลองทำไม่ลองเราจะรำคาญจิตเรามากจะงุนงิดรำคาญใจเป็นนิวรณ์ขวางแรงเลยทำให้เราทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เราพยายามน้อมจิตเข้ามารู้ลมหายใจรู้กายรู้กรรมฐาน5ผมขนเล็บฟันหนังนึกรู้เรื่อยไปบริกรรมเรื่อยไปอย่างนั้นก็ได้เมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้ความสงบนะสงบกายเป็นอย่างไรก็รู้กายรู้ตัวพร้อมแล้วก็มาดูที่หัวใจสงบใจเป็นอย่างไรแล้วก็ปล่อยก็สังเกตใจไปเฉยๆแต่พอถ้ามาถึงขั้นนี้บางทีอาจจะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วก็เห็นความบีบคั้นของกายที่เท้าหอกเท้าเรานั่งทับซ้อนกันอยู่แล้วมันก็งอเข้ามาด้วยมันก็เป็นธรรมชาติอยู่เองที่มันจะต้องเกิดทุกเกิดขึ้นแล้วพระเจ้าบอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็กำหนดรู้ว่าทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วปล่อยแล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมทนได้ก็นั่งดูลมดูกายเราต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็กำหนดรู้เนี่ยทุกตัวจริงเกิดขึ้นแล้วทุกแปลว่าทนไม่ได้พอทนไม่ได้เราก็กำหนดรู้ตัวพร้อมรู้กำหนดรู้ทุกกายทุกใจเสร็จแล้วก็ขยับกายมือมันวางข้างบนก็ขยับมือไปก่อนไปวางข้างๆกายเราแล้วก็ข้ามกายยกขึ้นก็สลับเท้าที่นั่งอยู่สลับเสร็จแล้วก็เอาปรับการนั่งใหม่แล้วก็เอามือมาวางซ้อนเดิมแล้วก็สังเกตทุกตัวนี้ไปด้วยพอเราเปลี่ยนนิยบทเท่านั้นนะทุกตัวนี้ก็ดับไปนี่คือการดับของทุกข์คือในโรดขั้นที่หนึ่งนี่ขั้นหยาบดับโดยการเปลี่ยนอิริยาบถเนี่ยทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาว่าอิริยาบถมันปิดบังทุกข์อย่างนี้เองแล้วในขณะที่ทุกข์ดับไปเกิดอะไรขึ้นพยายามสังเกตก็จะเกิดความเบาสบายขึ้นมานั่นแหละสุขก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กำหนดสุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรนี่เราก็รู้เวทนาทั้งสองอย่างทั้งทุกขเวทนาแล้วก็สุขเวทนาแล้วก็ดูลมเรื่อยไปแต่ถ้าสังเกตทั้งหน่อยสังเกตในความรู้สึกเราจะเห็นสักระยะหนึ่งก็จะเกิดรู้สึกเฉยๆขึ้นมานั่นแหละอุเบกขาเวทนาหลังจากสุขดับไปแล้วก็เฉยๆทุกอย่างมันจะเกิดดับต่อเนื่องแต่เราบางเบาจนเรามองไม่เห็นเราก็จับความรู้สึกไปเรื่อยๆพยายามมาจิตมารู้กายรู้เรื่อยไปแบบนี้แหละเราจะจับความรู้สึกมันได้จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆจากความที่ไม่รู้อะไรเลยมันก็จะเริ่มรู้สึกรู้อะไรหลายๆอย่างเริ่มรู้จักนะลงมือทำก็รู้จักรู้จำมาพอลงมือทำก็เริ่มรู้จริงแล้วทุกข์จริงๆเป็นอย่างไรสุขจริงๆเป็นอย่างไรแล้วก็รู้จริงเรื่อยไปพัฒนาไปจนกระทั่งที่สุดแล้วก็รู้แจ้งขึ้นมาได้ก็ด้วยผู้รู้นี่แหละในบางท่านนั่งมาถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดอาการที่เรียกว่าวูบนิดหนึ่งชั่วขณะแล้วก็สงบ
รู้ตัวอยู่นะแต่มันไม่ได้คิดอะไรเลยว่างๆเฉยๆอยู่ก็กำหนดรู้สงบกายเป็นอย่างไรสงบใจเป็นอย่างไรแล้วสังเกตความคิดยังคิดไหมถ้ามันยังคิดได้อยู่แสดงว่าสงบยังไม่ถึงที่แล้วก็พิจารณาของเราต่อไปนึกรู้ลมหายใจบ้างรู้อาการ32หรือกรรมฐาน5ที่เราได้ตั้งเอาไว้ก็นึกรู้เรื่อยไปแต่ถ้าว่ามันไม่คิดอะไรคิดก็คิดไม่ออกก็ว่างๆอยู่งั้นก็ให้กำหนดรู้เฉยๆไว้งั้นนั่นแหละสงบถึงที่จุดมาแล้วเป็นคณิกะเต็มกำลังแล้วก็รู้สังเกตเฉยๆว่าถ้ากลัวมันก็จะเริ่มคิดตรงนู้นตรงนี้ขึ้นมาอีกแล้วมีความคิดขึ้นมานะเมื่อออกจากความสงบแล้วเนี่ยเกิดความคิดท่านบอกให้เอาจิตดวงนี้และจิตคนกับการงานยกขึ้นพิจารณากายตามความเป็นจริงเลยที่เราทำสงบนั้นก็เรียกว่าเป็นสมถะแล้วยกขึ้นมาพิจารณากายนี่ก็เป็นวิปัสสนาจะรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าการทำที่สองเนี่ยเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่านะถ้าจิตยังไม่สงบมาพิจารณามันไม่ทำหรอกเพราะเราหลงผิดหลงว่ามันจะเป็นของสวยของงามอยู่แต่ตอนที่จิตสงบแล้วออกจากความสงบเนี่ยจิตจะเป็นกลางเนี่ยจะมีความเฉยๆเป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองแล้วก็ยกจิตดวงนี้แหละพิจารณากายเราตามความเป็นจริงก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกศาผมผมมีลักษณะอย่างไรผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนศีรษะรอบๆศีรษะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็มีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศกับภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำสีอื่นก็มีบ้างผมนี่จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็เป็นบำรุงผมนี่แหละนักว่าจะร่วงหล่นขึ้นไปทุกวันหมดอายุหมุนเวียนกันไปเรื่อยผมนี่เราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาขนคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลงไปลำคอลำแขนลำตัวไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าบางท่านละเอียดจนมองแทบไม่เห็นก็มีแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีนึงขนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลงปล่อยนี่ไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันจะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมถ้าไม่เคยกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรเราก็ไปพิจารณาเล็บของคนเรานี่มีอยู่20เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10นิ้วอยู่ที่ปลายนิ้วเท้า10นิ้วก็พิจารณาเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกับเรื่องของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี้จะบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ทันตาฟันมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ไม่พิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มีก็พิจารณาฟันในปากเรามีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่2แถว32ซี่ฟันนี่ก็เช่นกันถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็จะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ละโจหนังมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มแต่ศีรษะลงมาหุ้มผ่านมาทั้งใบหน้ามันทั้งลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยยกเว้นแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี้เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์ที่จะปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียส
เนี่ยหนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ไว้ยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าร่างกายเราความร้อนขึ้นไปมาเกินอาจจะทำให้เราเป็นไข้ขึ้นมาได้ก็ใช้ผ้าไปชุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้หรือยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้รู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาได้เราก็ให้ความอุ่นกับร่างกายไปโดยการหาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นนี่หนังจะเป็นตัวช่วยปรับตรงนี้ให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยแล้วก็พิจารณาเราพอมาถึงตรงนี้ก็ไปย้อนกลับไปเริ่มต้นมาใหม่เกษาผมใหม่หรือจะย้อนกลับไปทางเก่าก็ได้บางท่านบางทีพิจารณามาถึงตรงนี้ได้ก็เกิดอาการบางทีก็เกิดกายเบาจิตเบาขนลุกขนพองสยองก้าวขึ้นมาก็มีบางท่านก็เกิดเหมือนอาการกายมันจะพองออกไปบางทีก็จะเหมือนอาการกายมันหนักอึ้งแล้วก็มีถึงแม้ท่านถึงขั้นน้ำตาไหลเลยก็มีปลื้มอกปลื้มใจไปรู้ความจริงมารู้ว่าอ๋อจริงๆคนเราเป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยทุกคนเหมือนกันหมดด้วยอาการ32เป็นแบบนี้แล้วก็เป็นปฏิกูลอยู่ทุกวันเราต้องเกิดมาทำความสะอาดเลยเกิดยันตายต้องทำอยู่ทุกวันทั้งวันเกิดความรู้สึกขึ้นมายอมรับความจริงจิตเมื่อยอมรับความจริงแล้วเนี่ยมันก็จะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5ชั่วขณะที่เราพิจารณาไปนี่เขาเรียกว่าถอนความยึดมั่นถือมั่นเพราะเห็นความจริงไงนี่คือรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้เองความหยิ่งยโสหังตัวตนมันก็จะลดลงไปตามลำดับนี่เป็นวิปัสสนาญาณที่เราจะใช้กระทำแบบนี้แหละตามสงบออกจากสงบพิจารณาแบบนี้ทุกวันปัญญาก็จะพัฒนาขึ้นไปตามลำดับทำแค่เนยโยมไม่ต้องทำเยอะหลักการท่านให้ทำปฏิบัติแค่นี้แหละแต่ถ้าใครพิจารณาไปก็ได้ก็ทำไปเลยแต่ส่วนมากประกอบกันไปอย่างเงี้ยดีที่สุดเนี่ยคือคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านนำมาสอนไว้ตรงนี้แล้วหลวงปู่ก็ให้มาอารมณ์วิปัสสนาที่เราจะใช้รักษาสมาธินี่มาเกิดแล้วเนี่ยต้องรักษาด้วยสติต้องเจริญสติทั้งวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็มาอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เมื่อเห็นอะไรก็ที่ชอบก็ไม่ว่าที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ยินอะไรที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กลิ่นที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าได้รสชาติที่พอใจไม่พอใจก็ไม่ว่ากระทบกายจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งรู้สึกอยู่ก็รู้ก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยนี่เข้าสู่หมวดของมัชฌิมาปฏิปทาจิตเราจะอยู่เป็นกลางเป็นทางสายกลางความอคติก็ลดลงไปแล้วก็จนกระทั่งเราจิตเป็นกลางไม่กระทบกระเทือนใครเลยจิตจะมีความเบาสบายมีความรู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวได้มากขึ้นก็พัฒนาตรงนี้ขึ้นไปเป็นประจำตามสม่ำเสมอก็รักษาสมาธิตั้งมั่นไว้ได้นี่คือวิธีการที่พระเจ้าทรงสอนมาตามหลักของสติปัฏฐานหรือตามมรรคมีองค์8นั่นเองเรื่องการมาสำรวจระวังกายกับวาจาเนี่ยเป็นเรื่องของการรักษาศีลนั่นเองศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาดังนั้นการจะไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเราก็ต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวจระวังนั่นก็เรียกว่าศีลสังวรสำรวจระวังในศีลตัวศีลก็คือกายกับวาจาเราเพราะฉะนั้นเมื่อมีจิตมีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจาเนี่ยจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแบบนี้แล้วก็ศีลเป็นตัวสติอยู่ที่กายเราวาจาเราก็สำรวจระวังปากระวังมือระวังเท้าเท่านั้นเองเมื่อสำรวจระวังต่อเนื่องไปจิตเกิดหยุดคิดขึ้นมาเป็นสมาธินั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็ข่มสติไม่ออกนอกกายนี่คือลักษณะของมรรคมีองค์8อย่างย่อเพราะฉะนั้นการที่เรามารักษาศีลก็เท่ากับฝึกสติการฝึกสติก็รักษาศีลอยู่แล้วนะมันก็จะเกิดความสงบหยุดคิดก็เป็นสมาธิเมื่อเกิดสติศีลสติสมาธิก็จะอยู่ด้วยกันเป็นก้อนแบบนี้แหละก็เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน
สังคโหสังคโหเราเมื่อเข้าใจแล้วตอนนี้มันทำไม่ยากแล้วค่อยๆทำไปไม่ใช่ทำให้เป็นอะไรไม่ต้องเห็นอะไรไม่ต้องอยากอะไรตามเหตุตรงนี้แล้วเหตุคือสติที่ทำแล้วเราทำทุกวันทุกวันก็เราก็ทำเหตุอย่างนี้ทุกวันนั่นผลที่ได้รับคือสมาธิต้องเกิดแน่นอนจะเกิดยังไงแบบไหนเวลาไหนเขาไม่บอกมันไม่จำกัดการเวลาเพราะนั่นอยู่ที่เรามีความเปลี่ยนพยายามกระทำสม่ำเสมอแค่ไหนเท่านั้นเองไม่ใช่ทำวันนี้แล้วอีกนู่นอีกหลายวันกว่าจะได้ทำอีกอย่างนี้ก็ไม่ต่อเนื่องต้องทำเป็นประจำทุกวันเหมือนเราต้องไปทำงานทุกวันนะถ้าขาดงานเขาก็ไม่จ่ายเงินเราก็ต้องทำลักษณะนั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติอะไรจะเกิดขึ้นก็จะเกิดเริ่มต้นจากขี้ลืมก่อนลืมสติแล้วเขาก็หลงทำนู่นได้ยังอันนี้ทำไม่ยังไอ้นั่นไอ้นี่อะไรหลงงงกับตัวเองอันนี้ก็หลงสติแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นการขาดสติก็ขี้โกรธขี้โมโหถ้าเป็นแล้วก็เป็นบ่อยเลยโกรธขึ้นมาก็ถือว่าขาดสติบางคนก็เป็นพออายุมากเขาก็จะคิดทบทวนแต่อดีตคิดไปคิดมาแล้วนะเขาก็อัลไซเมอร์ก็มีนะเขาก็เป็นซึมเศร้าในที่สุดก็เสียสติเป็นบ้าแล้วนี่คือผลของมันผลในการไม่ฝึกสติเพราะฉะนั้นสติเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเลยฉะนั้นผู้มีสติคือผู้ที่ไม่ตายผู้ที่ขาดสติคือผู้ที่ตายแล้วเราจะสังเกตเห็นเพราะนั้นเราฝึกฝนเอาไว้เนี่ยตายก็ตายแบบมีสตินี่คือผู้ชนะที่แท้จริงแล้วก็สมกับที่เกิดเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ฝึกฝนปฏิบัติมาแล้วมันเป็นปัญญาที่ทำให้เราเข้าใจอันเมื่อฝึกสติแล้วเราก็จะเป็นคนความจำดีไม่ขี้ลืมแล้วก็จะไม่หลงแล้วก็จะหายไปจากความโกรธนะการขาดสติน้อยยิ่งเรามีสติต่อเนื่องได้มากเท่าไหร่เราจะสังเกตเลยว่าความโกรธมันหายไปยังไงก็ไม่รู้มันหายไปเองตามธรรมชาตินะถ้ามันละออกไปปฏิบัติเนี่ยมันจะหายไปนะปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดโลภโกรธหลงหมดอวิชชานะจิตก็เข้าถึงความว่างสว่างสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตพุทธะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเราก็ต้องขวนขวายก็ทำให้มากก็ทำให้ชำนาญจนเป็นยอดยาของใจนะเราก็จะเป็นคนที่มีความใจเย็นสุขุมรอบคอบไม่เผลอสติไม่ขาดสติอันนี้ต้องทำเองแต่ด้วยไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีขายใช้ใครทำให้ก็ไม่ได้นั้นต้องทำเองอันผู้รู้หรือผู้มีปัญญาแล้วก็จะมาฝึกฝนก็ทำเช่นนี้แหละและนี่คือหนึ่งในการสั่งสมซึ่งบุญแล้วก็นำสุขมาให้เรามันสั่งสมยอดบุญเลยสติเป็นยอดบุญ สงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญละสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตเพราะอาจารย์นี่ไม่เคยพูดให้ร้ายเจตีทิ่มแทงใครเฉยอยู่ศีลก็บริสุทธิ์ด้วยก็เป็นบุญสงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยจิตใจเราก็จะอ่อนโยนจิตใจก็จะเย็นลงไปก็สบายเบามีความสุขขึ้นมาเองมันไม่ต้องเรียกร้องไม่ต้องเรียกหาเพียงเราทำถูกตรงตามเหตุปัจจัยเท่านั้นเองผลที่รับก็มีแน่นอนจะได้รับเองเลยดังนั้นอยู่ทุกวันทุกขณะเราทำปัจจุบันขณะให้เป็นเหตุแห่งสติเท่านั้นแหละผลไม่ต้องไปคิดถึงอะไรต้องได้รับแน่นอนทำดีต้องได้ดีทำไม่ดีก็ต้องได้ไม่ดีแน่นอนเพราะตัวบันทึกกรรมอยู่ที่เรานี่เองตัวสัญญาความจำนี่แหละบันทึกหมดคิดมันก็บันทึกพูดมันก็บันทึกลงมือก็ทำมันก็บันทึกมันบันทึกต่างๆตาที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกที่ได้กลิ่นลิ้นที่ได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งจิตนึกคิดมันบันทึกไว้หมดเลยเนี่ยตัวบันทึกกรรมของเรา
ไม่ต้องกลัวจะเปลี่ยนแปลงไปไหนมันอยู่หมดเลยเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าพยายามคิดบวกเอาไว้ให้มากคิดดีมันมีผลกับเราคิดบวกในสมองเราก็ทำงานที่ดีก็จะสามารถสื่อสารเปิดพลังงานดีๆจากรอบๆมาสู่ตัวเราได้เอาละก็เห็นทุกคนกับเวลาคนจะเลิกนั่งให้เพิ่งรีบลืมตาก็ค่อยถอนจิตมาจาฝึกออกจากสมาธิไว้ถ้าสมาธินั่งๆปล่อยใจสบายๆไม่ได้คิดอะไรอยู่มันเข้าสมาธิแบบคลุกๆไปก็มีเนี่ยอดีตเคยทำไว้มันก็ไม่ให้ผลเข้าไปแล้วบางทีบางคนเนี่ยเข้าก็ดีหรอกแต่พอเข้าไปแล้วมันเกิดอาการอยากจะออกอยากจะขยับมันขยับไม่ได้ดึงมือก็ขยับมือไม่ได้ขยับกายไม่ได้แต่รู้ตัวอยู่เนี่ยก็เกิดอาการอึดอัดกลัวขึ้นมาตอนนี้ก็จะเสียโอกาสอีกแล้วก็จิตเข้าสู่สมาธิแล้วเราไปทำตรงนี้ก็เกิดอาการขัดกันขึ้นมาบางทีหัวใจจะเต้นแรงตุบๆเลยงั้นก็ทำใจเฉยๆไม่ต้องกลัวตายบอกแล้วทำสมาธิตายนี่สุดยอดจำไว้เลยทำยากหายากด้วยยังไม่เจอเลยใครที่นั่งสมาธิตายพยายามถ้าใครทำได้ก็ถือว่าเป็นเกียรติกับวงตระกูลอย่างสูงสุดเลยเพราะนั้นทำใจตรงนี้ไว้ไม่ต้องกลัวก็โดยการกำหนดทำใจเฉยๆในการกำหนดนึกรู้จากวงบนคือปลายผมลงมาสู่วงล่างคือปลายเท้าใจนึกรู้ที่ว่าตั้งแต่เส้นผมลงไปจนถึงปลายเท้ากำหนดรู้รูปที่เรานั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรลักษณะนั่งนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าสีใดก็ค่อยกำหนดนึกรู้ที่เราเริ่มต้นมาหรือว่าเริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งนี่ก็นึกรู้พิจารณาไต่ตองการพิจารณาตัวนี้ก็เป็นวิมังสาเราปฏิบัติแบบอิทธิบาท4เริ่มจากความพอใจฉันทะความพอใจยินดีที่จะกระทำที่จะปฏิบัติแล้วก็มีความเพียรวิริยะกระทำต่อเนื่องมันด้วยความอดทนแล้วก็มีจิตตะเอาจิตใจเอาใจฝักใฝ่เอาใจใส่จริงจังสุดท้ายพอจบการปฏิบัติเราก็ใช้วิมังสาตรวจสอบพิจารณานี่ก็เราก็สามารถตรวจสอบของเราไปเรื่อยข้อสอบเป็นยังไงพิจารณาไปเมื่อพิจารณากายทั่วดีแล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นยังไงจะนั่งมาจิตเกิดความหงุดหงิดกุนง่านลำคาญใจคิดนู่นคิดนี่เราให้เรารู้แล้วอ๋อแสดงว่าเราเจอนิวรณ์แล้วนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบไปสู่ความดีเพราะฉะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องมีความสงบและความดีอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้ต่อไปคือออกจากนี้ไปเราก็ต้องไปขยันเดินจงกรมให้มากขึ้นการเดินจะเป็นการสะสมสติให้มีกำลังจะเดินเร็วเดินช้าได้หมดเพราะนั้นเราจะไปสะสมสติให้มากขึ้นเพื่อจะมาสังหารนิวรณ์ให้หายไปแต่ที่นั่งมาแล้วจิตเกิดความสงบเย็นสบายนี่ยอดบุญเกิดขึ้นมาแล้วบุญเกิดตั้งแต่เรามีเจตนาจะกระทำแล้วก็เป็นบุญแล้วเจตนาเป็นตัวกรรมอย่างที่กล่าวแล้วแต่ตอนนี้เราทำมาถึงจุดก็เรียกว่าเป็นผลขึ้นมามันเกิดความสุขสงบเย็นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนั้นความสุขใจเป็นยอดบุญสุขจากความสงบที่นี้ไม่มีเมื่อกำหนดรู้ตรงนั้นแล้วก็ให้กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลลงไปให้กว้างใหญ่ไพศาลท่านบอกว่าจิตที่สงบและชั่วช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือเปียกชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองมีอนุภาพมากมายประมาณไม่ได้เลยก็กำหนดจิตอุทิศส่วนกุศลลงไปให้กว้างใหญ่ไพศาลอุทิศไปยังเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ล่วงเกินเขาไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติอุทิศตรงนี้เพื่อเป็นการสร้างบารมีก็ขอให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมที่กันและกันเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ล่วงเกิดเราไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติด้วยเช่นกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานสูงที่สุดก็ถวายพระพุทธเจ้าเลยผู้ที่เป็นคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเป็นทั้งเทวดาที่ดูแลปกปักรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอแล้วก็เป็นครูหรือเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยเหมือนกันที่สอนเราทุกอย่างตั้งแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้แต่พูดก็ยังไม่ได้เขาที่ได้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้วก็ตามผู้ที่ไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรม
ตั้งตามเรามีท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสงวนเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยเป็นต้นเจ้าที่เป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็รัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาผืนดินไทยให้เราใสร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้ผู้ที่เพียงบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีและผู้มีอุปการะคุณหรือผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านผู้ที่เพียงเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่ทุกคนมีเทวดารักษานะก็ป้องกันให้เราทำดีเขาก็มาทำไม่ดีเขาก็ไปความทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณอมิรุกเทวดาพรมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาทาตตุโลกบาลยายมบาลให้กระทั่งเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดขอแผ่เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่า31ภพก็มีอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษย์ภูมิ1ก็เป็น5สวรรค์ภูมิ6เป็น11พรหมภูมิ20ก็เป็น31พรหมภูมิก็แบ่งเป็นรูปภูมิ16กับอรูปภูมิ4ทั้งหมดก็31ภูมิด้วยอนุภาพของจิตที่หยุดคิดเป็นสมาธิชั่วขณะนี้เองมีอนุภาพสามารถส่งบุญไปทั่วถึงทุกภูมิเลยเราจะได้ไม่สงสัยในการอุทิศบุญกุศลก็แผ่เป็นอัปปมัญญามีประมาณไปเลยก็สัตว์ทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ได้เถิดสัตว์ทั้งหลายเราได้ที่ได้สุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้มันขยับไม่ได้ใช่ไหมเรานึกถึงกายเรานึกรู้ก็ใช้เวลาแล้วเรามานึกถึงจิตใจเราก็ใช้เวลาแล้วตรวจสอบที่จิตเราเราที่ส่งส่วนผลบุญออกไปก็ใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะทิ้งได้ทิ้งหนึ่งแม้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาป่านนี้มันดับแล้วแล้วก็เรามากำหนดรู้ที่นิ้วกำหนดที่มือขวาก็ลองขยับนิ้วดูขยับได้ก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาวางคว่ำไว้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกขึ้นมาพนมรูปดอกบัวตูมอันนี้ยกขึ้นมาแทนหัวใจของเราหัวใจก็เป็นดอกบัวตูมประมาณนี้ตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอให้พระเจ้ามีดวงตาเห็นธรรมอนุองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นพุทธศาสนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจตั้งมั่นที่จะกระทำความดีที่นี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยกระทำจนถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่เล่นได้ผ่านหนึ่งด้วยเธอแล้วก็ยกมือขึ้นจบลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานที่นี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครเบิกมาใช้อย่าแผ่เมตตาพร้อมกันใครว่าไม่ได้ก็เปิดไปหน้า69หน้า69ขอโอกาสอาจารย์ครับตาเพตาตาตาทั้งหลายที่เป็นเบื้องทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดยังไงโยมยุ่งเยอะไหมน้อยลงเนาะรู้สึกยุ่งน้อยลงไหมไม่น้อยเหรอหรือไงหรือน้อยไม่รู้เยอะหรือน้อยก็ไม่รู้ใช่ไหมน้อยลงแล้วเนี่ยพอไปกัดเน้นเยอะเน้นมาเยอะแบ่งไปทางนู้นเยอะแล้วเลยน้อยลงเรียกเขามานี่เขาหายไปไหนกันท่านนี่วะท่านเจอหน่อยเลยไอ้ผมเรียกองค์นั้นแล้วก็เดินไปนู่นทำไมผมเรียกองค์นั้นบอกให้มาหาหน่อยเขาเลยไปไหนก็ไม่รู้นะฝ่าองค์ใหม่นะไม่ค่อยเข้าใจท่านเดี๋ยวท่านเห็นผมไอ้ตรงเตียงผมไหมไอ้โซฟาข้างในห้องไม่ถึงไม่ใช่ในห้องข้างนอกหน้าห้องเนี่ยพอเข้าประตูไปเนี่ยแล้วทางซ้ายมือจะมีไอ้โซฟาอยู่อันโซฟาไม้แล้วผมตั้งกล่องกระดาษอยู่สามกล่องแล้วมันมีห่ออยู่ห่อนะห่อไม่ต้องเอามาท่านช่วยให้พระขาวก็ได้เอากล่องเนี่ยมากล่องบนเลยนะมันมีแผ่นพับอยู่ในนั้นเปิดโอ้กล่องเดียวผมก็เยอะเนี่ยยกไม่ไหวแล้วมั้งพอแจกมาเนี่ยกล่องบนเออกล่องกระดาษลองบอกเออกล่องเดียวท่านเปิดดูครับให้ปลาขาวไปช่วยยกเดี๋ยวยกกลับก็ได้เดี๋ยวตมาก็จะพูดอีกสักหน่อยใครจะไปห้องน้ำหรือจะไปนอนก็ได้ตามสะดวกก่อนจะลุกไปกราบซะก่อนนะจะได้พรอันประเสริฐแต่ถ้าใครจะอยู่เดี๋ยวจะมีของแจกมีของดีแจกอริยทรัพย์เพราะเดี๋ยวตมาไม่มีโอกาสแหละพรุ่งนี้ไปคอร์สกลับมาก็เข้าวันที่1ก็เข้างานวันที่6ก็ไปอินเดียก็จะไปเจอโยมงั้นเดี๋ยววันนี้จะมีแจกใครสนใจก็รอรับเฮ้ยจะหมดเวลาแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดเดียวเดี๋ยว 4:30 น.หลวงพ่อสามารถท่านจะมาแสดงธรรมต่อรอสักครู่นะกำลังให้เข้าไปเอามันเป็นก็ทุกที่ที่เคยผ่านมาประสบการณ์ที่สอนโยมเทศก็ตามถามว่าพอเข้าใจไหมก็แต่สมัยนี้มันจะมีข้อดีอย่างคือเขามีการบันทึกใช่ไหมลงไป YouTube บ้างอะไรบ้างก็สามารถเปิดฟังเปิดดูได้แต่ถามว่าฟังปุ๊บเนี่ยจะเข้าใจไหมก็ไม่ง่ายมันจะพัฒนาไปได้แล้วไปเข้าคอร์สก็ไปที่สอนคอร์สมาก็นานเนี่ยญาติโยมก็ไปทำปฏิบัติกันได้ดียืนชั่วโมงนั่งชั่วโมงเดินชั่วโมงทำกันแบบต่อเนื่องไปด้วยเนี่ยสามารถทำได้แล้วก็สงบไม่พูดกันเลยดูแล้วหน้านโมทนาแต่พอจบแล้วก็ถามว่ากลับไปบ้านได้ทำต่อไหมเนี่ยไม่ได้ทำเสียดายเนาะเราฝึกแล้วเอาไปด้วยสิค่ะฝึกแล้วเนี่ยความสงบเนี่ยเป็นความสุขนะสงบสุขเย็นเนี่ยเราทำไมไม่เอาไปด้วยล่ะมันเหมือนกับเรามาบังคับตัวเองอะสร้างภาพหมกเม็ดชั่วขณะแต่พอหลุดตรงนี้ได้ก็หลุดเลยออกอาการเป็นยังไงก็เป็นเลยเจียวไปเลยใช่ไหมคุยโม้กำลังอดอัดมันเหมือนกับมันอึดอัดยังไงไม่รู้ไม่ให้พูดเนี่ยแต่ตมารู้สึกอย่างนั้นเมื่อตอนก่อนจะเข้าคอร์สนะก่อนจะบวชเนี่ยไปเข้าคอร์สแบบนี้แหละองค์พ่อสนองเนี่ยท่านสอนเขาไม่ให้พูดกันนะ7วันนะเราก็น่าจะอึดอัดจะตายไหมเนี่ยคนอื่นก็ทำไม่เห็นเป็นไรก็ไปโอ้สาวมานะโยมหลังจากกลับมาตรงนั้นรู้สึก
ไม่อยากพูดกับใครเลยเออมันมีความสุขอย่างเลยพอพูดแล้วมันทุกข์เลยเห็นๆน่ะจะหวังดีกับเขาก็เป็นทุกข์หวังดีกับเขาก็หาประสงค์ลายเขาไม่ต้องการเสร็จเลย แล้วก็จะรู้ว่าอ๋อคนเราเขาไม่แน่นอนแล้วไม่ได้อยู่กับที่เลยใช่ไหมเพราะนั้นกลายเป็นว่าจะดีจะไม่ดีมันก็เห็นทุกข์ตรงนั้นเลยจะไม่พูดรู้สึกสบายใจมากมีความสุขสบายไม่ต้องอะไรเลยก็ได้แต่แค่ยิ้มๆก็พอเนาะยิ้มสยามก็ทำอย่างนั้น จิตเราก็จะรักษาตรงนี้ไว้ได้เลยตอนนี้ก็เลยมีความคิดว่าจะทำไงหนอจะให้โยมเนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีบุญมาเกิดแล้วแต่เรากลายเป็นว่าใช้บุญหมดถ้าหมดบุญไปตายโยมตายแบบหมดบุญนี่ตายลำบากนะโยมเชื่อไหมก็หมดบุญแล้วไปไหนอะตอนเนี้ยอบายภูมิแน่นอนนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานชัวร์เพราะไม่มีบุญอะแต่ถ้าไปแบบหมดกรรมอันนี้สุดยอดกรรมดีกรรมไม่ดีก็ไม่มีหมดแล้วนั่นคือพระอรหันต์หมดกรรมอันนี้สุดยอดถ้าตายแบบนั้นแต่ถ้าตายแบบหมดอายุล่ะก็ยังก้ำกึ่งมีทั้งดีและไม่ดีก็ต้องไปต่อเรื่องกันอยู่เห็นไหมถ้าดีมากกว่าก็ขึ้นไปก่อนถ้าบุญมากกว่าแล้วมันก็ยังลงมาอีกเป็นวัฏจักรหมุนวนนี่แหละถ้าไม่ดีมากกว่าเนี่ยไปเล่นกับมันไม่ได้หรอกเขาเป็นธรรมชาติไม่น่าเชื่อฮะแค่โดนตัวเขานี่เราเป็นเจ้าของเขาเลย นี่คือธรรมชาติของสัตว์ชนิดนี้แล้วคนก็ไปหลงไหลกับเรื่องของหมาสุนัขหมานี่เยอะมากใช่ไหมมันอยากจะเตือนอะอยากจะเตือนเพราะว่ามันแต่มันพูดยากมันเรื่องของกรรมนะอาตมาบอกมันพูดยากมากสุนัขหรือหมาเนี่ยเขาชาติสุดท้ายนะชาติหน้ามันจะเป็นคนแล้วมันมาอยู่กับคนเนี่ยมันก็จะจำอาการของคนแล้วสัญญาตัวนี้มันจำพาให้มันไปเกิดเป็นมนุษย์แต่ตรงข้ามกับมนุษย์ที่เป็นรักมันมากเป็นห่วงมันใหญ่ในที่สุดไปเกิดเป็นลูกมันก็มีเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องอิงนิยายแล้วก็ไม่ใช่พูดเล่นนะโยมจริงๆเลยค่ะมีมาเยอะแล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีแล้วตัวเทยพราหมณ์พราหมณ์มหาศาลรวยมากร่ำรวยมากเลยแต่สมัยก่อนไม่มีธนาคารเนาะก็ไปขุดหลุมฝังเอาไว้ก็ฝังไว้เต็มรอบในที่ของตัวเองแหละพระพุทธเจ้ามาบิณฑบาตก็ไม่ใส่บาตรไม่ถือว่าเขาถือว่าเขาเป็นพราหมณ์ไงของอินเดียเป็นอย่างนั้นตายแล้วเนี่ยเขาจะต้องไปอยู่ที่ปากของพระพรหมของพระเจ้าเขาถือว่าเขายังไงอย่างเงี้ยเขาทำบูชาเขาแค่นี้จะได้แล้วเขาก็ถือว่าอยู่นั่นเป็นความเชื่อของเขาแต่ตามศาสนาในที่สุดแล้วผลของศาสนาของกรรมเห็นผลพอตายไปแล้วปรากฏว่ามันเป็นห่วงสมบัตินี่แหละระวังนะฮะห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงทรัพย์สมบัติของรักของห่วงจะไปเป็นอะไรจิ้งจกตุ๊กแกหมาแมวเฝ้าบ้านเอาไหม ระวังให้ดีนี่ก็มีมาแล้วมีมาเป็นเรื่อยๆนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเรื่องจริงเลยในเรื่องของทอเลียงวิบูลย์เขาทำไปเยอะของไทยแล้วก็มีนี่คือสมัยพุทธกาลเลยในที่สุดแล้วก็ไปเกิดเป็นลูกสุนัขอยู่บ้านตัวเองนั่นแหละก็เรียกสุนัขหมาดำเป็นสุนัขสีดำเป็นเรียกทั้งสุนัขทั้งหมาแล้วก็ดำแล้ววันหนึ่งพระเจ้าเสด็จมาบิณฑบาตโตยเทพามคือที่เป็นหมานี้ก็มาเห่ามันนี่ก็มาเห่านี่แหละทางนี้เลยครับทางบนนี้โมทนาเห่ามาแล้วเดี๋ยวแจกเลยพอมาเห่าพระเจ้าก็ตรัสว่าโตทยพามตอนเป็นมนุษย์เธอไม่ทำบุญอะไรเลยตอนนี้เธอมาเห่าตถาคตเรื่องอะไรด้วยเหตุอะไรตอนนี้ลูกชายได้ยินเขาก็รู้สึกเอ๊ะทำไมพระเจ้าพูดอย่างนั้นนะพ่อของฉันนี่เป็นพราหมณ์มหาศาลนะตายจากนี้ไปแล้วเนี่ยต้องไปอยู่กับพระเจ้าแน่นอนเลยพระเจ้าก็บอกเอางี้สินี่ย่อๆนะก็ลองวันดีคืนดีเนี่ยเธออาบน้ำทายเขาสะอาดเอาอาหารที่พ่อเธอชอบให้เขากินแล้วเสร็จแล้วก็ซิบข้างหูว่าพ่อเอาสมบัติไว้ที่ไหนเท่านั้นเนี่ยหมาก็โอ้โหดีใจก็ดีขางดิ๊กๆก็วิ่งเลยวิ่งไปถึงหยุดขุดเจอวิ่งไปหยุดขุดเจอตรงไหนเจอหมดเลยลูกสลดใจเลยโอ้โหจริงๆพ่อเป็นหมาจริงๆนะเนี่ยก็เลี้ยงดูให้อย่างดีในที่สุดแล้วก็ได้อายุก็ตายแต่ตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นลูกก็เอาสมบัติเนี่ยมาทำบุญให้พ่อในที่สุดพ่อก็เลยได้ไปเกิดในสวรรค์ได้นี่คือเรื่องของกรรมที่เป็นจริงๆนี่คือความโลภโกรธหลงที่เรามีอยู่ทุกวันหนีไม่ออกด้วย
ในที่สุดจะมาว่าเอ๊ะจะทำไงให้โยมได้อริยสัจไปบ้างด้วยการทำง่ายๆตื่นเช้ามาเนี่ยกราบพระ5 ครั้งเนี่ยเป็นมงคลแล้วบูชาบุคคลที่คนบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดคือกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ลืมไม่ได้นะจะต้องทิ้งไม่ได้ถ้ามีตรงนี้ไม่ได้ถือว่าเครื่องหมายไม่เกิดการปฏิบัติก็ไม่เป็นผลนี่คือการดันอยู่เครื่องหมายของคนดีจะต้องมีแล้วมันเป็นมงคลในการกราบไหว้บูชาแล้วก็นโม3 จบนโมก็ได้บุญแล้วก็ได้พรนะที่นี่คงฟังการให้พรของวัดสังฆทานบ่อยๆเนาะพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนโมแปลว่าน้อมน้อมดังนั้นเวลาโยมจะลุกจะนั่งเขาถึงได้ให้กราบไงกราบทีก็ได้พรทีหนึ่งอีโก้ก็หายไปจะมาจะบอกฝรั่งแบบนี้นะอีโก้คือตัวตนนั่นแหละมันก็หลุดไปทีหนึ่งกราบทีก็หลุดไปทีมันยิงยาโสมก็ค่อยอ่อนเองคนเราเป็นงั้นนะแล้วกราบนี่เป็นบุญตลอดใช่ไหมได้พรด้วยเสร็จแล้วก็นโม3 จบแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุเตียมปิตะเตียมปินี่คือการเข้าถึงไตรสรณคมเขาเรียกว่าเป็นพุทธานิกชนที่ถูกต้องเข้าถึงของการเป็นพุทธมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดพวกนี้แหละที่มีที่พึ่งอย่างเนี้ย3 อย่าง3 ลมโพเนี่ยเป็นผู้ที่จะรอดพ้นจากภัยพิบัติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้าจะมีภัยเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปวิตกเลยทำจิตให้มีความสุขสุวรรณให้มีสติอย่างเงี้ยแล้วพอมาถึงเวลามันจะถึงเนี่ยเทวดาเขาจัดการให้เรามีเทวดารักษาโยมแต่ยิ่งเรามีพระธรรมประสงค์อยู่ในใจแล้วก็แน่นอนด้วยเป็นกระสาศักดิ์สิทธิ์ซะด้วยเนี่ยทีนี้เราไม่ค่อยจะเห็นกันเราไปเอาศักดิ์สิทธิ์ไปอย่างอื่นไปโดนหลอกศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์จริงทำตัวเรานี่แหละพระเดชคุณหลวงปู่บอกแล้วเสกให้เป็นพระเราเสกตัวเราทุกวันแบบนี้แหละฝึกสตินี่แหละเสกพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวขลังเองขลังอยู่ที่เรานี่แหละนั่นเสร็จแล้วก็ข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5พูดแค่นี้ได้ศีล5แล้วไม่ต้องปานาติปาตะเวนั่นเป็นพิธีกรรมเนี่ยแล้วมีเจตนาจะทำเองนี่สูงกว่ารับจากพระอีกชั้นหนึ่งเจตนาเราจะงดเว้นเมื่อมีเจตนาเราอยู่บ้านเนี่ยเจตนาทำตรงเนี้ยเนี่ยมันสูงเขาเรียกว่าสัมปตะวิรัติในที่สุดเรามีเจตนาบ่อยเข้าทำบ่อยเข้ามันเข้าอยู่ในใจแล้วศีลเข้าไปในใจก็เรียกว่าสมุเฉทวิรัติมีศีลอยู่ในใจเลยจะทำอะไรก็ไม่เอาแล้วกลัวผิดศีลกลัวบาปนั่นแหละกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วแล้วถ้าเข้าถึงตรงนี้ได้คนที่มีศีลลักษณะนี้คือ1 ในสังโยชน์ 3เป็นสังโยชน์ข้อที่2ศีลปัตตปามาสไม่รู้ความศีลแล้วพอเข้าไปอยู่ในใจเลยนี่โสดาบันแล้วนะเหลืออีก2 ข้อได้เป็นโสดาบันแล้วไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีไตรสรณคมนี่ก็ไปอีกครองแล้วแล้วไงกราบบ่อยๆก็ละทิฏฐิมานะได้ใช่ไหมก็ได้อีกไงสังโยชน์3 ข้อนี้ละได้นี่ข้ามฝั่งไม่ใช่ยากเห็นไหมแล้วทำสติไปเรื่อยๆแค่นี้แหละในสุดแล้วก็พอสมาทานศีล5เสร็จได้ศีลแล้วใช่ไหมก็หยิบตังค์มาสักบาทเอาบาทเดียวก็พอไม่มีบาทถึงก็ไม่มีร้อยไม่มีล้านหรอกมันเริ่มจากบาทนึงก่อนแล้วก็อธิษฐานเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยประการพ้นทุกข์ไม่ขออะไรนี่คือปรมัตถฐานทำน้อยได้อานิสงส์มากตรงนี้เองนะเพราะว่าไม่ได้หวังผลอะไรเป็นเสบียงที่เราจะไปในทางเดินคือมรรคทางนี้มันต้องมีเสบียงไปมรรคมีองค์8ที่เราต้องเดินไปเนี่ยมันต้องมีเสบียงนี่คือเสบียงที่จะไปเลี้ยงเราแล้วเสร็จแล้วก็นั่งอยู่กับที่นั่งแล้วก็ให้นึกแบบที่ตมาบอกศีรษะไปเท้าข้างหลังเนี่ยแล้วก็ลงไปข้างๆมาก็นึกขึ้นมาจากข้างหน้าก็นึกลงไปก็นึกขึ้นมาแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3 รอบแล้วก็หายใจเข้าท้อง3 รอบหายใจเข้าท้องจะมาแนะนำใช้เซ็นเซอร์ช่วยก็ได้เป่านิ้วมันจะออกก่อนจนกระทั่งท้องมันแฟบจนเราทนไม่ได้ละหยุดแค่นั้นแล้วก็หายใจเข้าทางจมูกก็จะสังเกตเห็นท้องก็พองขึ้นมาสังเกตลมที่มันเข้าไปแล้วก็เป่าใหม่แล้วก็สังเกตลมที่มันออกยมเป่าแค่3 รอบบางทีสงบเลยวิธีเทคนิคการทำสมาธิง่ายๆเนี่ยสติที่มันจะอยู่กับลมเห็นชัดเจนตรงเนี้ยแล้วก็เป็นการออกกำลังกายออกกำลังใจแล้วนี่รักษาโรคได้ด้วยนี่เป็นการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งได้โดยวิธีการแค่นี้จะตื่นเช้ามาเราทำแค่นี้แล้วอุทิศสุขุศลเลยโยมใช้เวลาไม่ถึง15 นาทีหรอกเนี่ยอริยทรัพย์ที่เราจะได้ไปตื่นเช้าครั้งหนึ่งก่อนนอนครั้งหนึ่งได้แน่นอนและนี่จะเป็นการทำให้เป็นนิจกรรมนิจศีลและกรรมชนิดนี้เป็นกรรมตัดรอนเวลาดวงไม่ดีหรือว่ากรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยไอ้ตัวนี้จะช่วยตัดรอนออกทำให้เบื่อเบาไปได้เดี๋ยวแจกฟรี
แล้วไม่รับเจ้าภาพนะมีแล้วพอฉายไปหมดแล้วยังเหลืออีกหน่อยเด้อเหลืออีก200กว่าบาทเอาไว้คราวหน้าพิมพ์ใหม่ค่อยรับบริจาคใหม่นะเอามารับได้เลย โชคดี